สวัสดีครับผม DJ บูตังนะครับจากสยาม Scratch วันนี้ผมอยู่กับเครื่อง Denon DJ Time 4 Plus นะครับเครื่องนี้มันเป็นเครื่องเล่น DJ ที่เป็น standalone ไม่ได้ต้องต่อคอมอะไรแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้เครื่องนี้มันเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การออกแบบเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นเซกชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DJ รุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามแต่ครับมันจะมีเซกชันที่คล้ายๆกันการวางเลย์เอาท์จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีบางจุดที่จะต่างกันเวลาจะดูเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมจะดูไปที่เลย์เอาท์ของเซกชันต่างๆก่อนว่าเซกชันแต่ละเซกชันเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งอันดับแรกครับมันจะประกอบไปด้วยเด็กเซกชันซึ่งก็คือส่วนของเครื่องเล่นมิกเซอร์เซกชันนะครับส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็เอฟเฟกต์เซกชันซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะต่างกันบางทีจะอยู่บนขวาบนซ้ายอยู่ข้างๆมิกเซอร์ใดๆก็ตามแต่บนเครื่องนี้นะครับวางเลย์เอาท์ได้น่าสนใจมากและอย่างที่เห็นครับว่ามันมี4 channel mixer แสดงว่า1 deck เนี่ยสามารถเล่นได้2 channel นะครับซึ่งสามารถสลับได้ตรงนี้นะครับเล่นเป็น channel ที่1 deck ที่1กับนี่ครับแล้วก็เป็น channel ที่3นะครับก็เป็น deck ที่3อันนี้ก็เป็น2กับ4นะครับซ้ายได้2ขวาได้2นะครับรองรับการเล่นได้4 deck พร้อมกันทีนี้ตัวที่เป็น effect section นะครับก็จะแบ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่ามันแบ่งแยกซ้ายขวาไปเลยนะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่สับสนเวลาใช้งานจริงสมมุติว่าเราอาจจะ set up ไปเลยว่า channel ฝั่งซ้ายใช้ unit effect ฝั่งซ้ายแล้วก็ channel ฝั่งขวาใช้ unit effect ฝั่งขวาแบบนี้นะครับส่วนด้านบนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไมโครโฟนนะครับแล้วก็ด้านบนขวาสุดก็จะเป็นเรื่องของoutput master output แล้วก็เรื่องของซอสเพลงคือเครื่องนี้ครับมันไม่จำเป็นจะต้องต่อคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกซอสเพลงได้หลายรูปแบบมากซึ่งคุณสามารถเสียบ USB นี่ครับได้1อัน2อันแต่ว่าผมไม่ได้เสียบ USB นะครับผมใช้นี่ครับใช้เป็น memory card นะครับซึ่งเสียบได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียบพวกนี้ไม่ได้พกอะไรไปเลยไม่ได้พกอะไรไปทำงานเลยก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เพลงจากคลาวด์ได้ครับก็ซัพพอร์ตพวกมิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆพวก Tidal อะไรที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีค่ายอื่นๆด้วยครับทีนี้มาดูที่หน้าจอด้วยครับหน้าจอเนี่ยกี่นิ้วผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่สะใจครับเวลามันใหญ่แบบนี้ครับมันไม่ได้ดีแค่ว่ามันแค่ใหญ่นะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาที่ผมเนี่ยไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นไซส์บนตัวหนังสือบนหน้าจอเนี่ยครับเป็นไซส์ที่ขยายแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดไซส์ของตัวหนังสือเนี่ยให้เหมาะกับความสามารถในการมองเห็นของเราได้อันนี้คือไซส์ที่ขยายแล้วนะครับซึ่งทำให้ผมสามารถเล่นได้แบบได้สบายไม่ต้องมานั่งเพ่งไม่ต้องมาแบบกังวลว่าเราจะเปิดถูกเพลงไหมชื่อเพลงศิลปินเวลาใครมาถามเราบอกได้ง่ายๆแล้วก็เล่นแล้วมันสบายตามากๆครับเวฟฟอร์มก็ใหญ่โตปกติเนี่ยผมไม่ได้เล่น4เด็กหรอกผมจะเล่นแค่2เด็กพอเป็น2เด็กแล้วกรีนใหญ่ขนาดนี้ครับมันทำให้ผมเล่นได้แบบสบายมากนะครับมาถึงฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับของเครื่องนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันปกติที่เครื่องรุ่นใหญ่ควรจะต้องมีอ่ะมันมีครบหมดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคหลักเอฟเฟครองจ็อกวิลแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจนะหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับก็คือตัว performance pad ของมันซึ่งมันแตกต่างกับเครื่องบางรุ่นอื่นๆที่เคยได้ลองเล่นที่เป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับคือผมจะบอกว่าไอ้ performance pad ที่ใช้งานได้ดีเนี่ยมันคือ performance pad ที่ response ดีหรือตอบสนองได้ไวไม่ว่าคุณจะกดหนักกดเบาหรือกดบริเวณไหนของแพดมันก็ตามผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณกดลงไปตรงๆแน่นอนมันติดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณกดขอบปลายๆนะครับผมจะทำให้ดูคือไม่ว่าคุณจะไปกดตรงไหนของมันอะตอบสนองได้เหมือนกันได้ดีซึ่งมันจะต่างจากปุ่มที่มันจะเป็นเหมือนแค่แพดใหญ่แต่จริงๆแล้วคุณต้องกดแบบกดให้มันเป็นบัตตอนนะครับกดให้มันแป๊กมันถึงจะติดซึ่งมันแตกต่างกันอันนี้มันเหมือนแค่ขอให้โดนอะโดนตรงไหนมันก็สามารถเล่นได้ซึ่งมันทำให้เวลาที่เราเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอะครับเราไม่ต้องมากังวลคอยมามีอะไรอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราจะกดดีพอไหมกดให้มันแบบมีน้ำหนักมากพอที่มันจะมีเสียงไหมเราขอแค่กดให้โดนมันอะมันก็จะเพอร์ฟอร์มตามไทมิ่งของเราซึ่งมันทำให้การเล่นจริงๆอ่ะมันง่ายขึ้นมากครับแล้วมันแบบมันโฟลว์ขึ้นมากมันค่อนข้างแบบทำให้เราสบายใจในการเล่นนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าระยะห่างระหว่างตัวแพดนะครับกับตัวจ็อกวิลนั้นน่ะอยู่ในระดับที่ผมสามารถสแครชไปด้วยได้แล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยกดแพดไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถเล่นเหมือนลูปสแครช
ไปด้วยได้ซึ่งเครื่องหลายๆรุ่นบางรุ่นทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่าบางทีแพดอยู่ห่างเกินไปจากจ็อกหรือจ็อกมีระยะที่ไม่ได้สามารถทำแบบนี้ได้จะต้องใช้2มือช่วยซึ่งมันก็ตัดโอกาสในการเพอร์ฟอร์มบางอย่างไปซึ่งเครื่องนี้สามารถทำได้ค่อนข้างดีครับฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของเครื่อง Prime 4 Plus นะครับก็คือว่าฟังก์ชันที่น่าสนใจของมันก็คือเวลาที่เราจะสร้างเพลย์ลิสต์เนี่ยครับเราไม่ต้องไปพึ่งพาแล็ปท็อปไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ใดๆครับเราสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ที่ตัวมันเองได้คือเวลาเรามีเพลงอยู่ครับอาจจะแบบสเปซสปะเนี่ยครับเราสร้างเพลย์ลิสต์แบบนี้ได้ครับคือกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่รูปดินสอเนี่ยครับแล้วก็เลือกเพลงที่ต้องการแล้วก็โยนเข้าเพลย์ลิสต์ที่เรามีอยู่แล้วหรือเราจะสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ก็ได้ครับที่ Create Playlist ตรงนี้นะครับคือจริงๆมันค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆซอฟต์แวร์อื่นๆหรือว่าเครื่องอื่นๆเนี่ยครับยังส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ในการสร้างเพลย์ลิสต์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วก็เอาตัวที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาเสียบเล่นกับเครื่องใครที่แบบไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อครับก็คือเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งพาการเซตอัพจากตัวซอฟต์แวร์แยกนะครับสามารถจบที่ตัวเครื่องอย่างเดียวได้เลยครับอีกฟังก์ชันที่ผมชอบนะครับก็คือฟังก์ชันช่วยดูว่าบีทมันตรงกันหรือยังไอ้ฟังก์ชันนี้มันเป็นลักษณะของแท็บมิเตอร์นะครับฝั่งที่เปิดอยู่ก่อนหน้านะครับเราจะเห็นครับที่มันเขียนว่า lead นะครับก็คือเป็นฝั่งที่เปิดอยู่ก่อนหน้าทีนี้ถ้าผมเปิดเพลงอีกฝั่งนึงไปเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้หูฟังนะครับแต่ว่าผมสามารถเลื่อนหรือปรับ pitch bend นะครับให้ตรงนี้ขึ้นสีเขียวหรือถ้าเกิดว่ามีแท็บเนี่ยมันเริ่มล้ำหน้าไปทางขวาแสดงว่าบีทมันเร็วเกินไปเราแต่งกลับมาถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวตรงเนี้ยครับก็แปลว่าบีทตรงกันแล้วมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องนี้มันจริงๆแล้วสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับแต่มันคือตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องครับซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องนี้ครับซึ่งมันรันโดย OS ชื่อว่า Engine เนี่ยทำให้กับหลายค่ายข้อดีของ Engine อาจจะมองเป็นข้อดีสำหรับผมว่ามันข้อดีนะเดี๋ยวฟังผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะรู้ว่าข้อดีหรือเปล่าคือ Engine เนี่ยครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะมาทีหลังแบรนด์ใหญ่ๆหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นค่ายใหญ่ๆแต่มันจะมักจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆเสมอซึ่งข้อดีที่ผมมองเนี่ยครับคือทุกครั้งที่ Engine อัปเดตผมไม่เคยมีปัญหากับฟังก์ชันนั้นๆเลยเหมือนว่าเขารอจน DJ ยอมรับในฟังก์ชันนั้นๆแล้วค่อยใส่ฟังก์ชันนั้นน่ะเข้ามาในตัวซอฟต์แวร์ Engine เพื่อให้เราอัปเดตเพราะฉะนั้นครับความรู้สึกที่ผมได้รับก็คือว่าเวลาที่ผมใช้ซอฟต์แวร์ Engine ที่อยู่บนเครื่องนะครับผมซื้อ Denon มาใช้ผ่านไป 3-4 เดือนผมอัปเดตผมรู้สึกเหมือนได้เครื่องใหม่ผมจะพูดถึงเหตุการณ์นึงก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ายคู่แข่งนะครับมีการอัปเดตก็คือมีการเป็น standalone เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มตัวฟังก์ชันที่เป็นบลูทูธเข้ามาสมัยก่อน Engine ไม่มีบลูทูธนะครับผ่านไปเปิดตัวมาแล้วผ่านไปประมาณ3เดือนอัปเดตล่าสุดมีบลูทูธแล้วเห็นอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับสามารถกดเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสังเกตว่าเราจะสามารถวางใจแล้วสบายใจได้ว่าเครื่องเรามันจะไม่ตกยุคสมมติคุณซื้อเครื่องDenon ที่ใช้ Engine ในวันนี้ปีหน้าคุณก็จะได้เครื่อง Denon บวกซอฟต์แวร์ Engine ที่มีฟังก์ชันมากกว่าที่คุณใช้อยู่ในทุกวันนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในวงการเครื่องเล่น DJ นะครับซึ่งผมมองว่าน่าสนใจมากๆครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของสัญญาณนะครับที่เป็นเอาท์พุตออกไปนะครับเครื่องนี้ครับวันที่ผมได้รับเครื่องมาผมก็ถ่ายรูปลงอวดเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อน DJ ก็จะทักมาว่าแบบโอ้ XLR เพียบไปหมดเลยจุกๆเลยซึ่งแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องนี้มันถูกออกแบบมาสำหรับงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลสำหรับบางคนที่ถ้าเกิดคิดว่าแบบเฮ้ยเครื่องมันสำหรับโปรแล้วแบบเราแบบเด็กเล่นอยู่ที่บ้านได้ไหมมันได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องมันก็มีรองรับไลน์เอาท์พุตที่เป็นแบบอันบาลานซ์หรือว่า RCA มาให้นะครับแต่ว่าเครื่องที่มันรองรับสัญญาณเอาท์พุตที่สำหรับเวทีใหญ่ๆสเตจใหญ่แล้วมีเอาท์พุตให้เลือกเยอะขนาดนี้จริงๆมันมีทั้งหมด3 channel master output ที่เป็น XLR นะครับซึ่งมีทั้งบูทมีทั้ง output main แล้วก็มีช่องอื่นเป็นทางเลือกมาให้อีกผมบอกได้แค่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความ professional ของสัญญาณ output กับเครื่อง Denon นะครับเท่านั้นเลยครับครับผมหลังจากที่รีวิวเครื่องคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ
หลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องนี้มาแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนมันเหมาะสำหรับคนที่เคยผ่านอุปกรณ์ดีเจมาบ้างแล้วก็อยากจะลองอะไรที่ไม่ได้แบบเดิมๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในการใช้เครื่องเล่นดีเจแต่ละเครื่องเนี่ยโอเคแหละมันคล้ายๆกันแต่เครื่องนี้มันจะให้อีกประสบการณ์นึงครับสิ่งที่ผมรู้สึกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยกับเครื่องที่เป็นเครื่องหลักนะครับในตลาดเนี่ยก็คือว่าข้อแรกเลยครับมันมีเอนจินให้เราอัปเดตแล้วเราสามารถไปต่อกับมันได้เรื่อยๆเหมือนลุ้นว่าเฮ้ยอีก2เดือนเราจะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆมาให้เรานะนะครับแล้วก็อีกแง่นึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งจริงๆของมันเลยก็คือเรื่องของเอาท์พุตคือเวลาที่ผมไปออกงานอะแล้วผมใช้เครื่องเดนนอนเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงคือง่ายๆเลยคือพี่ๆช่างซาวด์ล้วนบอกว่าเสียงดีเสียงเต็มกันทั้งนั้นนะครับก็คุณภาพเสียงถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ทำให้คุณดูแบบดูไม่โปรเฟสชันนอลแน่นอนสำหรับเรื่องคุณภาพเสียงส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของคุณภาพที่เราไม่ได้กล่าวถึงกันเลยคือเรื่องของวัสดุซึ่งที่เล่นมาเนี่ยครับเอาไปวางตั้งยังไงก็ดูหล่อดูดีนะครับเขาให้ตรงเนี้ยมาเต็มให้เรื่องของคุณภาพวัสดุมาเต็มแล้วก็มั่นใจได้ครับว่ามันจะอยู่ไปอีกนานคือง่ายๆคือมันไม่เสียง่ายๆครับมันดูสมบุกสมบันซึ่งเครื่องที่ผมใช้มาที่เป็นเดนนอนรุ่นอื่นๆนะครับทุกเครื่องที่ยังไม่ได้ขายไปยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ได้แทบทุกเครื่องนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดตามช่องทางของผมเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ siamscratch.com นะครับแล้วก็ Instagram siamscratch นะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ดีเจและอุปกรณ์สตูดิโออื่นๆนะครับก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางโปรปลักอินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากสนใจทดลองสินค้าอยากลองเล่นก็สามารถเดินทางไปที่ Fortune Town นะครับก็จะเป็นแฟลกชิพของโปรปลักอินนะครับซึ่งก็จะมีผู้ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็สามารถทดลองเล่นได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับ